วง12ราศีมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็ในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดด้วยสโลแกนที่ว่าทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกสุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันนะคะก็180ปีถือว่านานทีเดียวนะคะก็มีกิฟต์เซตนะคะทางแบรนด์ก็มอบให้กับคุณผู้ชมนะคะเพียงคุณผู้ชมนั้นโทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ026509777นะคะ026509777หยิบโทรศัพท์แล้วโทรเลยนะคะ คุณผู้ชมนะคะก็จะได้รับกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะซึ่งก็จะมีระยะเวลาในการสะสมประมาณ 2-3 สัปดาห์นะคะอย่างอาจารย์ทานทุกวันก็สำหรับคนผู้โชคดีก็พอได้รับแล้วเอาก็อาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งนะ 2-3 อาทิตย์ก็กิฟต์เซตดีๆก็จะส่งมาถึงบ้านเลยนะคะก็ต้องโทรตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS ของคุณผู้ชมนะคะคุณไพโรจน์เกิดวันที่29พฤษภาคมปี20เวลา12นาฬิกาการค้าการเงินโชคลาภและครอบครัวค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39เป็นห่วงเรื่องงานนะครับไอ้คำว่าการค้าเนี่ยนะปีนี้ถ้าคุณทำธุรกิจผลประกอบการอาจจะไม่ค่อยน่าพอใจเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับลองดูฮะโปรเซสในแง่ของการทำงานเปลี่ยนได้ไหมหรือในแง่ของการทางกายภาพการย้ายนะการเปลี่ยนแล้วก็การทำบุญเสริมเนี่ยในช่วงอายุย่าง39นี้นะครับถ้ายังไม่ได้ถวายเทียนพรรษาไปถวายซะนะแล้วก็หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงเวลามีโอกาสได้ไปทำบุญที่วัดส่วนความรักความสัมพันธ์ก็พยายามประคับประคองหน่อยพึ่งพาอาศัยกันได้ครับโชคลาภไม่เด่นค่ะท่านต่อไปค่ะคุณหนุ่มนะคะเกิดวันที่29เมษายนคุณหนุ่ยมองไม่เห็นค่ะอาจารย์เกิดวันที่29เมษายนปี15เวลา13นาฬิกาวันเสาร์นะคะนี่สินจะหมดไหมแล้วโชคลาภเป็นเช่นไรคะวันนั้นมีคนโทรเข้ามานะหลังรายการแรกเขาบอกชอบจังเลยเนี่ยคุณแพรเนี่ยชอบคิดชื่อใหม่ๆเลยอายจังเลยอ่ะ29เมษายน15ปีเวลา13นาฬิกาค่ะปีชวดวันเสาร์นี่สินจะหมดเมื่อไหร่ในแง่ของสภาพคล่องจริงๆอาจจะต้องใช้เวลานะครับก็แต่เรียนเป็นกำลังใจว่าเข้าย่าง45ไปแล้วเนี่ยนะหายใจหายคอคล่องขึ้นนะครับเงินทองมีจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดแต่ถ้าถามถึงหนี้สินในระยะยาวจริงๆอาจจะต้องให้พ้น40เข้าย่าง47ไปแล้วนะแล้วก็ที่สำคัญย่าง46ระวังจะมีหนี้เพิ่มแล้วช่วงนี้มีโชคลาภไหมคะแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์เลยครับอ๋อท่านต่อไปค่ะคุณพัชรินค่ะเกิดวันที่9พฤศจิกายนปี26เวลา2นาฬิกา28จะไปหวยไม่ใช่แกล้งใหญ่เลยการเงินครอบครัวค่ะอาจารย์จ้ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ตี2อีกแล้วอ่ะก็ต้องถือว่าฟ้ายังไม่สว่างนะเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง30ผมดูหลังวันเกิดดีกว่านะครับเพราะว่าอีกแป๊บเดียวก็จะเข้าย่าง31ละค่ะย่าง31เป็นห่วงในเรื่องของเงินความจริงมันเริ่มมีสัญญาณคุณถึงถามแล้วก็หลังวันเกิดเนี่ยเป็นการลีด้วยนะฉะนั้นสภาพคล่องก็อาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังได้การทำบุญเสริมหลังวันเกิดก็ให้คุณซื้อชุดสังฆทานพร้อมกับหลอดไฟลองดูวัดแห่งนั้นที่คุณจะไปถวายเนี่ยใช้หลอดไฟแบบไหนนะก็ขอให้ทำหลังวันเกิดในแง่ของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะโดยรวมก็พอได้ไม่ได้หวือหวาไม่ได้หวานนะครับแต่ถ้าตั้งใจประคับประคองเวลามีปัญหาก็ผ่านได้บ้านเลขที่144ก็จะช่วยเหลือใครดูดีๆค่ะทำบุญกับคนไม่ขึ้นนะครับเนาะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่4สิงหาคมปี29เวลา4นาฬิกา56นาทีนะคะอยากลงทุนทำเครื่องสำอางแบรนด์ของตัวเองนะคะเหมาะไหมคะของคุณไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ตัวเองหรือ OEM ก็ไม่เชียร์นะในแง่ของความสวยความงามในดวงนี้ไม่เด่นเดี๋ยวลองดูว่าอะไรเด่นเด่นแต่ไม่เกี่ยวกับที่ถามเลยนะก็ฝากไว้พิจารณาถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับพวก IT คอมพิวเตอร์นะถ้าเกี่ยวข้องกับพวกธุรกิจพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า
อันนี้จะสมรูปมากกว่านะครับค่ะอาจารย์คะถามนิดนึง IT คอมพิวเตอร์ถ้าเกิดเป็นพวกเคสอะคะเคส iPad เคสไม่เกี่ยวใช่มั้ยคะแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือใช่มั้ยคะอย่างโทรศัพท์มือถือในทางโหราศาสตร์ก็แยกเป็นการสื่อสารนะอ๋อไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใช่และโทรศัพท์มือถือเองกับเคสโทรศัพท์เนี่ยในทางโหราศาสตร์ก็เป็นคนละตัวกันไอ้ตัวนั้นคือมันเสริมเพื่อความสวยงามแล้วมันจริงๆเวลาทายดวงอะสมมติเขาเปิดร้านเนี้ยสุกกาลีสุกเป็นสีพุทธเป็นกาลีโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเนี่ยร้านนั้นน่ะโทรศัพท์ขายไม่ค่อยดีแต่ไอ้พวกแอคเซสซอรี่เนี่ยขายดีแล้วมันก็เป็นจริงๆมันคนละอย่างกันต้องไปเรียนต้องไปเรียนต้องไปเรียนมาตอนนี้สมาคมโหนเปิดนะคะคุณผู้ชมต้องรีบไปเรียนต่อท่านต่อไปค่ะครับคุณพึ่งนะคะเกิดวันพฤหัสที่2ธันวาคมปี25เวลา 11:39 นะคะการเงินแล้วก็เรื่องโดยรวมค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันพระพฤหัสบดีถูกต้องนะครับเรื่องโดยรวมผมก็จะเลือกเตือนแล้วกันนะว่าจะหนึ่งฝากระวังหลังนะครับอย่ามองโลกสวยระวังคนวางยาก็ได้2ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแล้วก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะพวกฝ้าเพดานหลังคาพวกนี้นะครับหลังวันเกิดเนี่ยไม่ใช่หลังวันเกิดช่วงเวลานี้เหมือนกันนะถ้ายังไม่ได้ถวายเทียนพรรษาให้ไปถวายซะค่ะแล้วก็หลังวันเกิดเน้นการทำบุญในเรื่องของน้ำเตือนเรื่องเงินค่ะจ้ะเบอร์โทรศัพท์93ค่ะอันนี้ดีอยู่แล้วครับยิ่งขยันยิ่งสำเร็จค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธำรงค่ะเกิดวันเสาร์ที่29เมษายนปี04เวลาประมาณ 1:30 ถึง 2:30 นะคะอาชีพนะคะผลิตหนังละครดีไหมคะแล้วทำบุญด้วยอะไรดีค่ะก็ถ้าเทียบกันระหว่างในแวดวงนี้นะฮะระหว่างธุรกิจภาพยนตร์หนังกับผลิตพวกสารคดีหรือว่ารายการก็ทำหนังดีแล้วค่ะนะครับแต่อาจจะเป็นลักษณะมือปืนรับจ้างนะรับทำในนามของคนอื่นก็ได้นะครับหรือว่าแต่แน่นอนฮะลักษณะงานแบบนี้มันเป็นงานเบื้องหลังอยู่แล้วค่ะก็ถ้าทำหนังดีกว่าทำหนังดีกว่าทำรายการนะครับแล้วก็ปีนี้เกณฑ์งานไม่ค่อยดีนะค่ะฉะนั้นแต่โอกาสจะได้ทำดาวศุกร์มันเป็นสีเนี่ยก็มีโอกาสจะได้เริ่มต้นก็ทำด้วยความระมัดระวังอันนี้ไม่ได้ถึงขนาดห้ามทำนะทำด้วยความระมัดระวังแล้วในแง่ของการทำบุญเสริมปีนี้พยายามเน้นในเรื่องทุนการศึกษาและลักษณะการทำงานปีนี้อย่าอยู่กันนั่งโต๊ะอย่างเดียว อย่าอยู่ติดที่ให้มีการจรมีการเดินทางจะยิ่งสมรูปครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกนกพรนะคะถามโชคลาภด้วยเนาะเกิดวันที่8มกราคมปี16แต่ไม่มีเวลามานะคะงั้นดูในเรื่องของเลขอย่างเดียว167ค่ะบ้านเลขที่ศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูนะครับก็ทำอะไรจะติดขัดแล้วมันอยู่กันร้อนน่ะเน้นในเรื่องของความรักเป็นหลักอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข7ครับค่ะรถ637อังคารเสาร์เป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุก็ได้อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7ครับและเบอร์โทรศัพท์55ค่ะก็ดีฮะพระรหัส2ดวงก็ยิ่งมีความมั่นคงในชีวิตมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพรทิพย์นะคะเกิดวันอังคารที่10พฤศจิกายนปี30เวลา 9:30 นาทีนะคะโชคลาภการเงินจะมีบ้านไหมคะในเรื่องของที่อยู่อาศัยตอนนี้ย่าง28เองนะก็ยังไม่ต้องรีบนะพูดอยู่เสมอซื้อครั้งเดียวแล้วควรจะจบก็30ต้นๆนะ31และ32เนี่ยมันมีเกณฑ์ในเรื่องของได้มาซึ่งพวกอสังหาหรือว่าที่อยู่อาศัยแต่เบื้องต้นเนี่ยไปเปลี่ยนก่อนเบอร์โทรใช้กลางๆนะ19มีหลักฐานความมั่นคงครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะมีจดหมายมาจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะจากคุณจิราพรคงยิ่งหาญนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่24เมษายนปี37เวลา 23:39 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคะใหม่สิลูก24เมษายน37วันอาทิตย์นะคะ 23:39 นาทีฟ้าสว่างวันจันทร์นะคะถามเรื่องแรกเลยชื่อนามสกุลนะคะดีหรือเปล่าคะอาจารย์ชื่อไม่ต้องเอามาให้ดูอ่านสิอยากให้อาจารย์ดูค่ะเผื่อผิดชื่อจิราพรคงยิ่งหานค่ะจิราพรตรงตัวนะจิราพรชื่อเนี่ยก็แข็งหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะก็คือเดชเนี่ยมีความสามารถ
นะครับเสริมในเรื่องของงานแล้วก็ไม่ได้ติดการรีเลขศาสตร์ก็สวยเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัตินามสกุลคงยิ่งหานค่ะตรงตัวเลยใช่ไหมนะค่ะคงยิ่งหานยอหญิงค่ะเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคฉะนั้นชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนดีเลยนะคะบ้านที่สร้างอยู่มีโอกาสเสร็จภายในปีหน้า59ไหมคะปี59เดี๋ยวนะครับผมว่ายังนะอาจจะต้องมีอะไรทำเริ่มช้าเหรอคะช้าก็ได้กาลีเนี่ยคือช้าก็ได้หรือต้องซ่อมเพิ่มก็ได้เผื่อใจไว้หน่อยไม่เป็นไรค่อยๆทำค่อยๆทำนะคะแล้วก็งานที่เหมาะกับดวงค่ะตอนนี้อยู่บ้านเลี้ยงคุณลูก อยู่บ้านเลี้ยงคุณลูกก็ค่ะอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาสักครู่ครับฝากไว้พิจารณานะครับก็ถ้าเป็นลักษณะพวกงานด้านการขายตรงถือว่าดีนะก็ไม่ต้องลงทุนเยอะแต่มีเงื่อนไขก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเป็นบริษัทขายตรงที่มีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นจึงจะสมรูปนะอันนี้คือสิ่งที่เด่นและอีกกลุ่มนึงถ้าทำธุรกิจเองเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เน้นต้องทำต่างถิ่นกำเนิดครับนะคะแล้วบ้านเลขที่153 53อังคารพฤหัสเป็นคู่สมพลเลข1ชื่อเสียงทายอาทิตย์ถือว่าดีเบอร์โทรศัพท์50ค่ะก็มีหลักฐานความมั่นคงมีความคิดอ่านที่สร้างสรรค์ครับและสุดท้ายทำบุญด้วยอะไรดีการเงินถึงจะดีขึ้นคะอริเป็นกาลีนะในช่วงปีหน้าที่กำลังจะมาถึงนะครับก็ต้องบอกว่าความจริงตอนนี้ค่าใช้จ่ายเยอะนะครับแล้วก็หลังวันเกิดด้วยนะหลังวันเกิดเนี่ยจะตึงเลยแหละนะฉะนั้นจากนี้ไปปีเศษๆวางแผนสภาพคล่องให้ดีตอนนี้นะครับก็บำรุงค่าน้ำประปาที่วัดนะหรือว่าทำทานกับเด็กเล็กๆก็ได้ส่วนหลังวันเกิดปีหน้าฝากระวังอุบัติเหตุและให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ8ตัวอันนี้ทำในช่วงอายุย่าง23ที่กำลังจะมาถึงครับค่ะคุณผู้ชมก็สามารถส่งจดหมายนะคะเข้ามาสอบถามมาพูดคุยกับทางรายการของเราได้นะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ11140ค่ะครับสำหรับช่วงนี้ไปฟังเลิกงามยามดีกันค่ะเลิกงามยามดีก็จะเผื่อในช่วงปลายเดือนนะครับคาบเกี่ยวในช่วงต้นเดือนเลยนะครับในช่วงปลายสิงหาคมนี้ก็จะมีเหลืออีก2วันนะครับคือในวันพุธที่26สิงหาคมวันนี้มีเงื่อนไขก็คือไม่ควรจะออกรถหลีกเลี่ยงการคล้องแวะกับอิสตรีสำหรับคนที่จะประกอบการมงคลที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 นถึง 17:30 นแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่29สิงหาคมครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างใดเลิกล่างมีดิถีที่ดีเยี่ยมทั้งวันมหาสิทธิโชคแล้วก็วันลอยช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 13:01 นถึง 13:30 นแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงต้นเดือนกันยายนก็จะมีกระจุกรวมกันอยู่นะครับวันอาทิตย์ที่6กันยายนวันนี้อัคคานิโรธตกในยวดยานก็ไม่ควรออกรถนะครับแล้วก็ที่เหลือสามารถดำเนินการได้เพราะเลิกล่างมีดีทีที่ดีทั้งสิ้นนะ 9:31 ถึง 10:00 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่7วันนี้หลีกเลี่ยงการขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านอัคคานิโรธตกในพื้นแผ่นดินแล้วก็หลีกเลี่ยงการออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับ 15:31 นาทีถึง 16:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่9นะสามารถประกอบการมงคลได้แต่เลี่ยงทางน้ํา 17:01 นาทีถึง 17:30 นาทีดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเอาละค่ะแหมจดไม่ทันเลยนะคะเรื่องงามยามดีใหม่มาเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการเปิดดวง12ราศีก็หมดลงแล้วนะคะสำหรับคำพยากรณ์คุณผู้ชมเข้าไปอ่านได้ในแฟนเพจ Facebook Miracle Channel TV นะคะแล้วก็ติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Miracle Channel TV Thailand นะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 8:30 ถึง 10:00 กับอาจารย์พรพจน์นะคะวันนี้เราก็ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะบนโลกนี้เต็มไปด้วยเรื่องที่เราชอบและไม่ชอบถ้าอยากมีความสุขต้องอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบให้ได้วันนี้เราสองคนลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ